กระทรวงการคลังก็ตั้งทีมค่ะเราไม่ทิ้งกันแล้วก็จะมีวงเงินสินเชื่อนะคะสักประมาณ 2.3 แสนล้านบาทในการช่วยเหลือนะบ้านเรามีมาตรการในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างดูกันหน่อยนะคะคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังได้ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังจะเป็นการสานต่อค่ะมาตรการดูแลเยียวยาประชาชนผ่านโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19แล้วก็จัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันในการติดตามสำรวจแล้วก็รับทราบความเดือดร้อนพร้อมกับเร่งเยียวยาฟื้นฟูคืนอาชีพคืนรายได้ให้กับประชาชนแล้วก็มีการออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจนอกจากนี้เนี่ยก็จะจัดให้มีคลินิกค่ะคลังสมองหมอคลังเราไม่ทิ้งกันซึ่งต่อยอดมาจากการรับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยาตามสาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั่วประเทศและจะเปิดช่องทาง e-market เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อค้าแม่ค้ารุ่นใหม่แล้วก็ผู้ที่สนใจในการสร้างรายได้บนแพลตฟอร์ม e-market ของภาครัฐทางด้านของคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการของธนาคารออมสินนะคะท่านบอกว่าทางออมสินเนี่ยได้เตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะเวลาผ่อนนานเพื่อฟื้นฟูรายได้ประชาชนรายย่อยและ SME จำนวน4ประเภทค่ะวงเงินสินเชื่อประเภทละ 10,000 ล้านบาทรวมวงเงินสินเชื่อคือ 40,000 ล้านบาทนะคะได้แก่สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสินเชื่อก่อร่างสร้างตัวก่อร่างสร้างตัวใหม่นะสินเชื่อคลายกังวลและสินเชื่อซอฟต์โลนเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยวขณะที่คุณอภิรมย์สุขประเสริฐค่ะผู้จัดการของธกส.นะคะท่านได้บอกว่าตอนนี้ได้เตรียมออกสินเชื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกร3โครงการ1สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพวงเงิน 10,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท2สินเชื่อ New Gen ฮักบ้านเกิดสำหรับเกษตรกรวงเงินรวม 60,000 ล้านบาทและ3สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่วงเงินรวม 100,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทนอกจากนี้ค่ะทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือธอส.รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคุณกมลภพวีระพละก็บอกว่าธนาคารเนี่ยได้จัดโครงการธอส.ปันน้ำใจเราไม่ทิ้งกันผ่าน2มาตรการค่ะทั้งทางด้านการเงินแล้วก็ CSR นะคะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการบ้านธอส.เราไม่ทิ้งกันวงเงิน 20,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปีนานถึง2ปีแรกนะให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของภาครัฐนะคะมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาทจำนวน3เดือนแล้วก็ให้ผ่อนชำระสูงสุดได้นานถึง40ปีนะคะยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แต่ตั้งวันที่1มิถุนายนไปจนถึง30ธันวาคม2563ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ